ิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9นัดมีเรียอ้อมพิยดานุกธนดลนำทัพรับรางวัลทรงคุณค่าด้านพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลกินรีทองมหาชนเกียรติยศองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักโดยคุณกิตสุวรรณวิไลกุลประธานจัดงานและคุณทรงธรรมพลอยกาบทองประธานร่วมจัดงานได้จัดงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดีทำดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยค่ะการเปลี่ยนแปลงของการจัดงานนะครับเราจะเป็นจัดเป็นแบบการ์ดดินเนอร์นะครับแล้วก็คัดเลือกผู้รับรางวัลเนี่ยเหลือเพียงแค่100รางวัลต่อปีนะครับปีนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมจัดนะครับเราก็รู้สึกว่ากินรีทองมหาชนเนี่ยเราผูกพันมา2ปีซ้อนปีนี้ก็เลยคุยกับพี่จิมว่าเราก็เลยคุยกันอยากมีรางวัลกินรีทองมหาชนเกียรติยศมอบให้สำหรับบุคคลในวันเทิงที่ได้วายชนไปแล้วเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีนะพี่เนาะใช่ครับใช่มีครอบครัวพี่เมฆวินัยไกรบุตรแล้วก็มีคุณเอฟผู้จัดซีรีส์วายรุ่นน้องที่ได้เสียไปแล้วเนี่ยฮะและอีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจากดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วพี่เนาะมากมายเลยตัวแม่ตัวพ่อทั้งหลายให้เกียรติมาพี่ตู่นพพลเอ๋ยนัทมีเรียคุณอ้อมพิยดาคือหลากหลายสาขาของวงการบันเทิงเลยครับเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากทุกๆปีเลยนะพี่ชัดเนาะครับผมปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงจากว่าเราจะคัดมากขึ้นครับก็รับแค่100รางวัลที่บอกนะครับครับเพื่อให้แบบมันเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศและมีความภาคภูมิใจจริงๆผมก็ขอแสดงความยินดีจากใจน้อยๆที่แบบยินดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลเลยครับเพราะว่าผมแล้วก็คุณจีนแล้วก็คณะกรรมการอีกร่วม30คนเนี่ยช่วยกันคัดเลือกคัดสรรแล้วก็ดูกันแล้วดูกันอีกทั้งผลงานแต่ละคนว่าท่านไหนที่จะเหมาะสมที่เหมาะกับกินรีทองมหาชนขององค์กรนี้ครับปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่านี้ยกระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอฝากบอกว่าทุกท่านที่มารับรางวัลในปีนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเราในการทำบุญคือมอบทุนไปถึงน้องๆซึ่งเราทำติดต่อกันมาปีที่9ก็จะมีปีที่ติดต่อไปปีนี้จะเป็นเขาคอนะครับน้องๆเป็นเขาคอนะครับซึ่งปีนี้น้องๆที่ยังไม่เคยมาประเทศเนี่ย10คนเนี่ยก็คัดมาให้น้องๆเดินทางมาวันนี้ด้วยนะครับมารับบุญไปก่อนแล้วจะตามไปในวันเดือนเมษาครับก็ฝากนะฮะกินรีทองนะเป็นรางวัลอย่างที่เป็นรางวัลที่มีทรงคุณค่าตามคอนเซ็ปต์ของมันก็คือคุณค่าแห่งบุคคลนะครับอย่างเป็นรางวัลที่คุณค่าจริงๆในวงการนี้